ฉันยังมีเธอจะขอมือรักให้กับเธอสนับสนุนโดยอิชิตันรสต้นตำรับหอมเพราะผสมดอกชาส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นล็อบบี้ของห้องประชุมในชั้นนี้นะครับห้องประชุมเราก็จะมีหลายไซส์ด้วยกันเพื่อที่จะตรงความต้องการกับผู้ที่ใช้งานห้องอาหารโฟลว์ของเราก็เปิดให้บริการทั้งวันเลยนะครับแล้วก็จะมีบุฟเฟ่ตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มมีดนตรีสดเล่นให้ฟังด้วยนะครับแล้วก็มีบรรยากาศริมแม่น้ำนะครับแล้วก็โซนต่อไปทางด้านนู้นเลยครับคุณสนใจงานหน่อยสิเร็วลูกค้าไปแล้วห้องนี้เป็นห้องประชุมขนาดเล็กครับสำหรับคน10คนแล้วก็โต๊ะประชุมนี้สามารถปรับเปลี่ยนเป็นโต๊ะจัดเลี้ยงขนาดเล็กได้เดี๋ยวเราไปดูห้องประชุมสาย M กับ L กันนะครับทางนี้ครับลันฟังก้อนก่อนสิก้อนอยากคุยกับลันนะลันคุณค่ะช่วยสอนฉันหน่อยสิสอนอะไรก็สอนฉันทำโรงแรมแบบคุณไงสอนทำไมเห็นอย่างนี้อ่ะแต่ที่บ้านฉันทำโฮมสเตย์นะฉันว่ามันสวยมากเลยแต่ว่าไม่มีใครมาพักเลยนอกจากหลงมาให้เดานะทำไม่เอาใจลูกค้าเอาสบายตัวเองก็รู้ได้ไงอ่ะมันก็คือหลักง่ายๆของโรงแรมที่ล้มเหลวมีแค่นี้แหละล้มเหลวเลยเหรอคุณก็ลองเปรียบเทียบโฮมสเตย์ของคุณกับที่นี่ดูสิโอ้คุณแต่จะให้ฉันมาจ้างคนมาเปิดโรงแรมอะไรใหญ่โตอย่างนี้ฉันทำไม่ได้หรอกไม่ได้บอกให้ทำโรงแรมบอกให้ดูข้อแตกต่างระหว่างโฮมสเตย์ของคุณกับที่นี่ไหนลองบอกข้อดีโฮมสเตย์ของคุณมาสิบรรยากาศดีอ่าฮะมีฟาร์มผักปลอดสารพิษให้กินได้เลยอีกสักข้ออาหารอร่อยแล้วคุณคิดว่า3แบบในสิ่งที่คุณมีที่อื่นมีไหมมีมีหรืออาจจะมีมากกว่าอย่างเช่นที่นอนนิ่มกว่าอินเทอร์เน็ตแรงกว่าหรือว่าอยู่ใกล้สถานที่สำคัญมากกว่านึกออกไหม
ออกแล้วอย่างนี้โฮมสเตย์ของคุณเนี่ยจะเหนือที่อื่นได้ยังไงเหนือที่อื่นเหรอคุณยากอ่ะฉันไม่เคยมานั่งคิดอะไรพวกนี้หรอกก็คล้ายๆเขาก็บอกฉันมาว่าตราบใดที่เรามีใจอยากทำเราก็ทำเลยนี่ไงก็คิดแต่ว่าแค่ชอบอยากทำก็ทำไงแต่ว่าไม่ได้คิดว่าทำยังไงให้มันดีหรือทำยังไงให้มันอยู่ได้คุณที่เก่งเหมือนกันนะตอนแรกฉันนึกว่าเก็กเป็นวันซะอีกนี่หิวกาแฟใช่ปะเดี๋ยวฉันไปซื้อให้นะไปนี่เอาสูตรผมไปแขวนด้วยไปยับหมดคุณวีระมาขอพบค่ะโอเคให้เข้ามาคราวที่แล้วที่โดนยิงยังไม่เข็ดใช่ไหมคุณพูดเรื่องอะไรผมไม่เข้าใจก็เรื่องที่คุณให้นักข่าวเล่นเรื่องกว้านซื้อที่ดินไงคิดว่าผมไม่รู้เหรอว่าเป็นฝีมือของใครผมไม่ได้ให้เขาเล่นข่าวนะเขามาสัมภาษณ์ผมเรื่องธุรกิจโรงแรมเนี่ยผมก็แค่บอกไปว่ามีปัญหาเรื่องอะไรบ้างจับประเด็นกันเองมั้งเอาเถอะคุณจะพูดยังไงก็ได้แต่ถ้าธุรกิจของผมมีปัญหาแม้แต่เพียงนิดเดียวโรงแรมของคุณเตรียมพังพร้อมกันไปได้เลยลืมไปคุณมันไม่ใช่ประธานบริษัทนี่นะคุณมันต้องแค่ขีดข่าร้านตัวเองเท่านั้นแต่ก็ดีถ้ามันจะพังแล้วก็ให้มันพังไปทั้งตระกูลเลยเสร็จธุระของคุณหรือยังผมจะทำงานสวัสดีครับคุณกฤตเอ้าคุณวีระสวัสดีครับเพื่อนผมไม่เห็นเลขาอยู่หน้าห้องก็เลยถือวิสาสะเข้ามาคงไม่ถือนะครับไม่เป็นไรครับเชิญนั่งครับเอ้าแขนไปโดนอะไรมาครับอุบัติเหตุนิดหน่อยครับงั้นก็ดีเลยเพื่อนผมกำลังจะมาบอกว่าที่เรานัดกันไว้คราวที่แล้วที่จะไปดูที่ที่เชียงใหม่เพื่อนผมติดธุระเลยต้องขอเลื่อนไปก่อนไม่เป็นไรครับกว่าจะไปดูอีกทีนึงแขนคุณโค้งหายแล้วครับลันขึ้นมาได้ไงอ่ะก่อนขอคุยด้วยหน่อยดิมันไม่อยากคุยถ้าลันไม่ยอมคุยกับกรอนกรอนจะขอรับไปอยู่เลยสนับสนุนโดยอิชิตันรสต้นตำรับหอมเพราะผสมดอกชาเจ๊ร้องห้าสิตื้อพ่อนี่ร้องห้าสิอีกายเลยเหรอพี่ใช่ไม่มั่นใจพอได้ใกล้เธอแล้วมีความ